คุณผู้ชมคะสำหรับอาเซียนคอนเน็กต์วันนี้เรื่องเกี่ยวกับความน่าลงทุนในเชิงเศรษฐกิจการค้าในประเทศกัมพูชาเสน่ห์อยู่ตรงไหนไปติดตามกับคุณทิวลิปนาคสมภพเราค่ะเซนคอนเน็กวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องประเทศกัมพูชาค่ะเสน่ห์ของกัมพูชานะคะที่ดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติค่ะในช่วงระยะเวลาที่อยู่ที่กรุงพนมเปญและที่สีหนุวิวนะคะก็มีโอกาสได้คุยกับนักลงทุนชาวไทยและได้คุยกับนักการทูตหลายๆท่านเลยค่ะกัมพูชาเนี่ยมีเสน่ห์ตรงที่เปิดกว้างแล้วก็เป็นมิตรกับนักลงทุนต่างชาติมากๆนะคะเราได้คุยกับคุณสุคนด้วยค่ะเป็นหนึ่งในนักลงทุนจากไทยนะคะคุณสุคนบอกว่าเป็นเพราะว่าเพิ่งเปิดให้ลงทุนได้ไม่นานนะคะเพราะฉะนั้นตลาดยังเปิดกว้างมากค่ะอาจจะเพราะประเทศเพิ่งเปิดก็เลยอาจจะแข่งขันไม่ยังมีช่องว่างเยอะๆที่มาแข่งขันทุกอย่างเริ่มต้นหมดเหมือนโรงแรมอย่างนี้ถ้าเราไปเปิดที่ภูเก็ตไปทำที่เมืองไทยโอ้โหคุณต้องเป็นเจ้าของที่ดินเคยเป็นเจ้าของที่ดินเคยลงทุนแล้วเคยคุ้มถ้าคุณต้องไปซื้อที่ไปกู้เงินมาลงทุนโรงแรมเนี่ยโอ้โหไม่ไหวที่นี่ยังsaturated พอสมควรเรื่องการแข่งขันที่นี่ยังว่างอยู่เหมือนที่เราทำ tribe เนี่ย mid scale ยังไม่มีคู่แข่งเลยคุณสุคนนะคะเกิดที่กัมพูชาค่ะแล้วก็กลับเข้าไปทำงานอาสาสมัครในกัมพูชาในปี1992นะคะเขาบอกว่าตอนนั้นกัมพูชาเนี่ยไม่มีอะไรเลยไฟฟ้าก็ยังไม่มีใช้ถึง24ชั่วโมงได้ซ้ำและเขาก็เริ่มมองเห็นโอกาสการลงทุนค่ะกัมพูชาตอนนี้เป็นประเทศที่มีประชากรเกือบ17ล้านคนนะคะถือว่ามีขนาดกลางๆไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไปกับการเริ่มลงทุนค่ะและสำหรับคุณสุประชัยนะคะนักลงทุนอีกท่านหนึ่งที่เราได้ไปคุยด้วยเนี่ยก็ลงทุนธุรกิจในกัมพูชามานานราว30ปีค่ะจนเรียกได้ว่าที่นี่เป็นบ้านแห่งที่2ก็เป็นได้คุณสุประชัยบอกว่าเลือกมาปักหลักลงทุนที่กัมพูชาก็เพราะขนาดประเทศค่ะและก็กำลังเติบโตในขณะที่ถ้ามองเวียดนามก็เป็นประเทศที่เข้าถึงยากเพราะว่าระบอบสังคมนิยมแล้วก็ถ้าพูดถึงเสน่ห์ของกัมพูชานะคะคุณสุประชัยบอกว่าช่วงที่เริ่มเข้ามาที่ประเทศกัมพูชาเป็นช่วงที่กำลังสร้างประเทศฟื้นฟูประเทศหลังสงครามซึ่งเขามองว่าน่าจะเป็นจุดที่ต่ำที่สุดของประเทศแล้วค่ะพี่คิดว่าถ้าเรามาเข้ามาลงทุนในประเทศที่ต่ำที่สุดแล้วเนี่ยต้นทุนทุกอย่างมันถูก เขามีความต้องการเราแน่นอนในแง่ของเงินทุนในแง่ของประสบการณ์คนในแง่ของเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เข้ามาในยุคนั้นเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ารัฐบาลก็ต้องการนักลงทุนเนี่ยเพื่อสร้างบ้านแปลงเมืองประกอบกับพี่มองยุทธศาสตร์กัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศเนี่ยที่ไซซิ่งเนี่ยน่าทำการลงทุนเพราะประชากรตอนนั้นเนี่ยก็ประมาณ10กว่าล้านยังไม่ถึง16ล้านในปัจจุบันนี้นะอาจารย์ยังไม่ได้เยอะนะฮะอัตราการเติบโตสูงอัตราการเกิดสูงมีทะเลสาบใหญ่สื่อใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะฮะมีทางออกทะเลสีนุวิวซึ่งในประวัติศาสตร์ปี1960-62เนี่ยท่าเรือกำปกโสมเนี่ยใหญ่กว่าท่าเรือในประเทศไทยเพราะอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศสในฐานะการสร้างฐานการผลิตหรือทำกิจการที่ต้องใช้แรงงานเป็นหลักนะคะประชากรกว่า 60% ของกัมพูชามีอายุอยู่ระหว่าง 15-64 ปีค่ะนับว่าเป็นช่วงวัยแรงงานและอัตราเด็กเกิดใหม่เทียบเป็นสัดส่วนสูงกว่าประเทศไทยมากนะคะแสดงว่าสัดส่วนคนวัยทำงานจะยังคงเป็นสัดส่วนใหญ่ของประเทศค่ะซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งงานสำคัญยังนับได้ว่าเป็นตลาดจำนวนผู้บริโภคที่มีขนาดและอัตราการเติบโตที่ดีด้วยนะคะในแง่ของการเติบโตชัดเจนปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศกัมพูชาเนี่ยได้นักลงทุนจีนเนี่ยเข้ามาซัพพอร์ตในแง่ของยุทธศาสตร์วันเบลวันโรดพวกเราก็เห็นภาพรัฐบาลจีนเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยในทุกหน่วยงานทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการทำสตัดดี้การสร้างระบบอินฟราสตรักเจอร์ลงมาถึงการลงทุนภาคการค้าขายหรือธุรกิจนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องเสถียรภาพของรัฐบาลกัมพูชาด้วยนะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่าสมเด็จฮุนเซนนั้นเป็นผู้นำประเทศกัมพูชามาได้ราว30ปีแล้วและตอนนี้กำลังเตรียมลูกชายนะคะฮุนมาเนตให้ขึ้นเป็นผู้นำกัมพูชาคนต่อไปนะคะในการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นเร็วๆนี้ค่ะแม้โลกตะวันตกจะมองว่านี่คือการกุมอำนาจแบบเผด็จการนะคะแต่ว่ารัฐบาลก็มีเสถียรภาพสูงแบบนี้เป็นเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดนักลงทุนค่ะสำหรับไม่กี่ปีหลังมานี้นะคะประเทศจีนเริ่มเข้ามามีอิทธิพลสูงมากในกัมพูชาค่ะมีการช่วยสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้อย่างทางด่วนนะคะที่มีความยาวถึง190กิโลเมตรระหว่างพนมเปญและสีหนุวิวถนนใหม่เอี่ยมในจังหวัดสีหนุวิวหรือสนามกีฬาอันทันสมัยที่จีนระบุว่าเป็นของขวัญให้กัมพูชาค่ะส่วนสินค้าจีนก็เริ่มเข้ามามีส่วนแบ่งในตลาดอุปโภคบริโภคมากขึ้นนะคะ
ถ้าดูมูลค่าการซื้อขายระหว่างจีนและกัมพูชาแน่นอนว่าจีนเป็นอันดับหนึ่งค่ะแต่ความนิยมสินค้าไทยในหมู่ชาวกัมพูชานั้นก็สั่งสมมายาวนานนะคะท่านทูตไทยประจำกรุงพนมเปญบอกเองค่ะว่าคนกัมพูชานั้นชอบสินค้าไทยค่ะ I cannot say that we are losing the market share because Thai companies have been invested in Cambodia for a long long time they are well establishedThai brands are very popular among the Cambodians, and the price is very affordable for the Cambodians. จีนมีการลงนามข้อตกลงการค้าเสรีกับกัมพูชานะคะซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่1มกราคมครอบคลุมสินค้ากว่า300รายการค่ะแล้วก็สินค้าเหล่านี้นะคะก็จะไม่ต้องเสียภาษีด้วยค่ะเนี่ยจะเป็นจุดที่ทำให้สินค้าจีนกำลังจะได้เปรียบนะคะก็ต้องมาดูว่าในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันไทยเรามีข้อได้เปรียบเสียเปรียบอะไรบ้างคะไทยเราเนี่ยก็มีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นกันในภายใต้กรอบอาเซียนซึ่งผมก็เลยมองว่าจริงๆตรงนี้ผมมองว่าเราไม่น่าจะมีความกังวลใดๆเท่าไหร่แต่ว่าอาจจะเป็นความกังวลในเรื่องของกลยุทธ์ในการที่ว่าจะสินค้าตัวไหนยังไงเนี่ยในการเจรจามันอาจจะมีเรื่องของTechnical Buyer to Trade อุปสรรคทางภาษีแล้วก็มาตรการสุขอนามัยพืชสัตว์อะไรพวกนี้ก็จะคลุมอยู่ด้วยเช่นกันเวลาเขาคุยกันในเรื่องกรอบ FTA ดังนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีการอำนวยความสะดวกที่สูงไปกว่าในกรอบอาเซียนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปดูครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาเป็นความสัมพันธ์ที่สำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรมด้านการค้าด้านความมั่นคงค่ะและพูดถึงเรื่องการลงทุนนะคะนักลงทุนก็ไปลงทุนในกัมพูชามายาวนานหลายสิบปีแล้วเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปิดกว้างด้านการลงทุนหรือว่าความคุ้นเคยทางด้านวัฒนธรรมค่ะและนั่นก็คือทั้งหมดในอาเซียนคอนเนควันนี้ค่ะขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมช่องไทย PBS และรายการทันโลกกับที่นี่ไทย PBS นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารจากเราค่ะ